าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup14:14 นายแพทย์เกียรติภูมิปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุพบผู้ติดเชื้อโควิด-19แนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังปีใหม่และประชาชนสังเกตอาการ14วันเน้น Work From Home ตรวจแอนติเจนเทสคิตก่อนทำงาน14:28 โฆษกรัฐบาลสวนฝ่ายค้านไม่เคยมองปัญหาประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ถูกรุมเร้าแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาให้เหน็บรีบตื่นจากฝันแล้วกลับมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภา14:35เพชรกรุณพลยืนยันฝ่ายค้านไม่ได้ตัดคะแนนกันเองเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก4ขณะพรุ่งนี้ไปสมัคร7 โมงเช้าเบอร์อะไรก็ได้เบอร์3ก็ได้พร้อมชู3นิ้ว14:43พลตำรวจตรีจิรสันต์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยกวาดล้างอาชญากรรมช่วงปีใหม่พบกระทำผิดกว่า 9,853 ราย 9,958 คดีขณะโครงการฝากบ้านกับตำรวจไม่พบเหตุร้ายล่าสุด14:57จังหวัดพัทลุงฝนยังตกหนักเป็นช่วงๆน้ำป่าหลักท่วมขณะตชด.434เร่งขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup